ันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564นายมนัสพงษ์ภูมิสิทธิพงษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชลบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองชลบุรี